มีอะไรพวกคณะฟังทางบ้านบอกว่ายาวมากยาวเลยนะไม่รู้พระเพลินไหมไม่รู้พระฟังเพลินไหมแต่ถ้าไม่หลับนะเพราะท่านนั่งมองหน้าถูกถามตลอดเป็นห้องเรียนนี่ใช่ไหมถูกถามตลอดมีบ่นกันนิดๆว่าตอบไม่ค่อยถูกเลยจริงๆไม่ได้มีอะไรเป็นการพูดคุยเชิงลึกนะให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมจะบอกว่ายากก็ไม่ใช่ไม่ยากก็ไม่ใช่อยู่ที่ความรู้จุดมุ่งหมายจุดประสงค์อุดมคติที่เราต้องสร้างขึ้นมาเมื่อเรามานั่งเป็นคนมานั่งใส่บาตรถามว่าให้ใส่บาตรไปนี่พระก็องค์เดียวกันทุกคนมีข้าวเหมือนกันแต่ทำไมบุญกุศลต่างกันนี่ถ้าเอาเครื่องชั่งมาวัดจะรู้แต่ว่ามันขึ้นคนละกิโลไม่เท่ากันแน่นอนมันอยู่ที่ใจตอบเปรี้ยงก็อยู่ที่ใจแต่ใจตัวนี้คืออะไรใจที่คือการตั้งจุดมุ่งหมายอุดมคติหรือทัศนคติของการที่เราจะทำอะไรสักอย่างในพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่องของตัวแรกก็คือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบหรือยังจะทำอะไรสักอย่างใช่ไหมมันมีอะไรเป็นความถูกต้องเหมือนเราเป็นผู้เราเป็นหนุ่มสาวจะมีครอบครัวมีความเห็นชอบยังมีแล้วคืออะไรอะไรคือครอบครัวหรืออะไรคือสิ่งที่เราต้องการจะทำจะทำสิ่งนั้นเนี่ยเรามีความเป็นชอบหรือยังเมื่อความเห็นชอบตัวนี้มีสองระดับระดับประโยชน์ทางโลกและระดับประโยชน์ทางธรรมมันต้องมีประโยชน์ความเป็นชอบต้องให้ค่าคุณประโยชน์ทางโลกคืออะไรทางธรรมคืออะไรทางโลกต้องว่าแบบโลกไปธรรมก็แต่ถ้าโลกต้องไม่ขัดแย้งกับธรรมมันต้องต่อเนื่องมาเราทำทานโดยทั่วไปก็เป็นแบบโลกแต่ในกระเดียวกันนั้นมันพลิกนิดเดียวก็เป็นโลกุตตรธรรมได้เลยด้วยอำนาจทานเนี่ยทานตัวเดียวกันจากการให้เป็นให้วัตถุสิ่งของเป็นอะไรเป็นอะไรนิชดาเป็นอะไรการให้วัตถุสิ่งของทางโลกท่านทำทานเป็นเกินประโยชน์แต่พลิกกลับมาให้เป็นโลกุตตระเนี่ยทานนี้ต้องทำยังไงฮะ พลิกที่จะมาต้องเป็นการนำออกเป็นจาคะตอบไม่มีหลักเนาะ มันเป็นจาคะปริจาคะเป็นการจากข้าวกันนำออกใช่ไหมออกเอากิเลสออกเอาก้อนกิเลสใส่บาตรพระด้วยในทางพระศาสนาบอกว่าสอนพระว่าเธอทั้งหลายอย่ากินสิ่งที่เขาถมออกมาจากปลายลิ้นเหมือนถมเสมหะจากปลายลิ้นถุยออกมาคือสิ่งที่ญาติโยมถุยออกมาคือก้อนกิเลสทั้งนั้นมันพระไม่มีอะไรมีสติปัญญาเคี้ยวกินอร่อยขึ้นมาอันนี้อร่อยกินก้อนกิเลสของชาวบ้านแย่กว่าชาวบ้านอีกเหมือนเสมหะที่ติดอยู่ที่ปลายลิ้นที่ก็ถมออกมาให้พี่ใหญ่อย่างนั้นก็เราเอาก้อนกิเลสออกก็ทำเพื่อสละออกแต่พระกลับรับเข้ามาแล้วอร่อยนี่จบทันทีเลยจบวรรคแรกของความเป็นพระสอบตกแล้วใช่ไหมยินดีสิ่งที่เขาให้มาก็พังก็ต้องการอานิสงส์บุญกุศลด้วยการลดละลบพาโทสะโมหะกิเลสแท้จริงทุกอย่างเนี่ยเส้นทางของชีวิตเส้นทางของธรรมะเราทำเพื่ออะไรคุณหญิงแก้วทำเพื่ออะไรเราทำต่างๆเพื่ออะไรทุกเรื่องทุกราวในชีวิตเราเนี่ยเป็นเส้นทางธรรม
เพื่อเอาชนะกิเลสทุกเรื่องทุกราวทำให้กิเลสมันลดลงให้ได้ก็คือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อชนะกิเลสใช่ไหมเป็นสรุปแบบนี้เลยที่พูดมาตั้งเยอะแยะละเอียดมากมายไม่เอามาใช้ประโยชน์ในการสรุปที่จริงมันก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อเอาชนะกิเลสสติปัญญาเนี่ยมันฝ่ายเจตสิกฝ่ายบวกอุปสนเอาชนะกิเลสโลภะโทสะฝ่ายลบอะไรก็แล้วแต่ที่พื้นที่จิตเรามีสติปัญญาจิตมันก็ไปในทางที่ถูกต้องสร้างกุศลธรรมไม่ว่าในชั้นไหนก็แล้วคือการปฏิบัติธรรมนั้นสรุปแล้วงั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่หมายว่าจะต้องมานั่งตัวแข็งตัวทื่อกันตรงนี้ไม่ใช่อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นอาการหนึ่งที่ดำเนินไปตามลำดับเพื่อเพิ่มพูนให้สติปัญญาเนี่ยมันยิ่งขึ้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 นมันจะต้องมีกายมานั่งควบคุมกายวาจาใจกันอย่างจริงจริงจังจังถ้าลำพังการทำทานรักษาศีลมันไม่ถึงมันเพียงแค่เอาชนะกิเลสในขั้นในขั้นต่ำในขั้นต่ำได้แต่ในขั้นระดับกลางในต้นใช้อะไรใช้สมถะใช้สมาธิเพราะขั้นละเอียดลงไปในต้องใช้วิปัสสนาต้องฆ่าด้วยอรหัตมรรคประหารกิเลสเนี่ยกิเลสในรูปของกิเลสที่ยังไม่เป็นกรรมไม่สามารถใช้ศีลใช้ธรรมะข้อต่างๆได้ก็ใช้อารัตมรรคท่านเองหรือมรรคอริยมรรคท่านเองอริยมรรคนี่ไม่มีเจตนาแก้กิเลสที่ไม่มีเจตนาอนุสัยกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายพวกกิเลสมันยกตัวขึ้นมากลายเป็นกรรมพวกอุปกิเลสทั้งหลายนิวรณ์ห้าเป็นกรรมก็ต้องอาศัยธรรมะฝ่ายที่มีเจตนาเช่นเดียวกันเข้าไปแก้ประวิบากก็อาศัยศีลในชั้นต่างๆเข้าไปกลุ่มก็ไปแก้วินัยต่างหมายว่ามันแต่ละชั้นของกิเลสก็มีเครื่องแก้ของมันเราต้องรู้ว่าถ้าเราคุมจิตตรงนี้ได้เรามีความสำนึกทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้ควรไม่ควรเราคุมได้แต่พอถึงจุดหนึ่งเราคุมไม่ได้ใช่ไหมแต่พอถึงจุดหนึ่งเรายังมีความต้องการเสพในกามอยู่ในรูปเสียงรสสัมผัสเช่นเราไปซื้อของพอสิ่งที่ถูกใจเรายังไม่อยู่ชอบมันเห็นมันเกิดความรู้สึกชอบอยากได้แล้วเรากินเนี่ยอร่อยๆเราก็คุมได้พอมาถึงจุดหนึ่งที่มันอร่อยมันถูกใจมั่งคุ้มไม่อยู่จะวางช้อนขออีกสักคำนะขณะเราปฏิบัติธรรมแล้วยังขออีกสักหน่อยนะทำไมน่ากิเลสชั้นละเอียดที่มันละเอียดเลยบางคนอยู่อย่างนี้คุยรู้เรื่องอย่าศีลดีอะไรดีแต่ลงลึกกว่านี้ก็ไม่ได้มันจึงต้องมีการปฏิบัติทั้ง3ขั้นตอนและถ้ามาถึงขั้นวิปัสสนาเนี่ยเอาไม่อยู่มันในจิตของเรามันซ่านมันนอนอยู่ลงก็ไปเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นี่เป็นก้อนเห็นชัดละเอียดยากมันต้องลงไปแกะออกมามันไม่ได้ชูตัวมาไม่ได้ฟุ้งขึ้นมาไม่ได้กระจายออกมามันไม่เห็นปัญญาเราไม่ถึงชั้นกิเลสนั้นเห็นไหมสติปัญญาที่เราปฏิบัติอยู่ไม่ถึงชั้นกิเลสนั้นเพราะชั้นแค่เพียงแค่นี้ทำไม่ได้มันแพ้กิเลสเพราะฉะนั้นทำไมคนเราต้องทำชั่วอยู่เสมอถึงจุดหนึ่งแม้คนดีก็ทำชั่วได้ถ้าจุดนั้นเป็นจุดที่เขาไม่สามารถที่จะผ่านได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนนี้ต้องดีตลอดคนนี้ต้องดีตลอดลองให้ถึงจุดหนึ่งดูเขาก็ต้องทำชั่วได้เสมอมันเกินค่าการควบคุมเช่นคนนี้มี10ล้านมี100ล้าน100ล้านพอแล้วอยู่แล้วคิดว่าฉันพอแล้ว10ล้านฉันพอแล้วแต่พอเขาเอาให้พันล้านเนี่ยตบาดแตกเลยเอาไม่อยู่
มันลึกเข้าไปมันไปกระตุ้นกิเลสข้างในมันเกิดความอยากขึ้น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 จนหน้ามืดหน้ามืดตามัวแล้วมันก็มีเหตุปัจจัยอีกเยอะเลยเช่นกรรมกิเลสในรูปที่มันเป็นวิบากมาหนุนกิเลสมันเป็นตัวมีกฎแห่งกรรมเช่นลูกธิดาอะไรธิดาของเศรษฐีพระครราชคฤห์อยู่ประสาทชั้นที่7หน้าตาดีสวยงามมากวรรณะพราหมณ์มองทางหน้าต่างลงมาเห็นเขาเอาโจรไปจะประหารเห็นโจรผู้ชายคนนี้ต้องใจอยากได้ทำผัวโอ้โหเอาไม่อยู่แล้วแค่เห็นไงมองไปที่ถนนน่ะใช่ไหมอยากได้ทำผัวเอาอยู่ไม่สบายบอกพ่อให้พ่อไปช่วยเอาผู้ชายคนนี้มาพ่อด้วยความรักลูกมากก็ไปติดสินบนราชบุรุษใช่ไหมถ่ายโจรมาให้จมอยู่ในเรือนในคฤหาสน์เป็นผัวของลูกเป็นไปได้อย่างไรนั่นแหละมันมีเหนือกว่าคือกิเลสในเจตนาเนี่ยกิเลสเจตนาก็กิเลสไอ้กรรมก็กิเลสเจตนาคือกรรมวิบากก็คือกิเลสที่มันต้องส่งผลกลับมาหนุนกิเลสมันสร้างอยู่ในจิตวิญญาณของทุกคนในวงจรจิตสิ่งที่เราทำไว้ก็คือมันแปรรูปกิเลสกรรมและวิบากกฎแห่งกรรมก็เกิดขึ้นกฎเกณฑ์กรรมก็ขึ้นมาคุมทั้งหมดในวงจรของจิตหรือกิเลสที่มันสร้างอยู่เพราะมันมีการกระทำของจิตเกิดขึ้นตามอำนาจของกิเลสต้องรับผลกรรมนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะออกมาจากวงจรนี้ได้เพราะมันต้องชดใช้สิ่งที่ต้องทำเพราะกิเลสจะไม่จบสิ้นโดยเด็ดขาดแต่มีวิบากการกระทำมีผลก็มาทำให้กิเลสนี้โตขึ้นอีกยากที่สัตว์ทั้งหลายจะออกมาจากวงจรของวิบากกรรมได้ยากจะหักทำลายไตรวัฏฏะรวมจากวัฏฏะสงสารนี้ได้เพราะฉะนั้นแต่เราเนี่ยน้อยนิดนักที่เลาะอยู่ที่ข้ามได้ส่วนใหญ่แล้วก็คืออะไรอยู่ในเลาะอยู่ในฝั่งทางนี้ทั้งนั้นเหมือนทรายในทุลีในนักขาในเล็บกับบนพื้นโลกนั้นในนักที่จะไปได้เหมือนกับในเล็บเหมือนขนวัวกับเขาวัวใช่ไหมมันต่างกันมากมายเมื่อก่อนว่าฟังมันไปยากนักหนาเรื่องพอมาถึงวันนี้แล้วต้องสอบจบพระพุทธเจ้าตัดสิ่งใดเป็นสิ่งนั้นจริงๆอย่าประมาทพอเรามาเข้าใจของธรรมะภาษาที่พูดอาจจะทำให้เราต้องคิดอาจจะคิดถูกไม่ถูกตรงไม่ตรงแต่ถ้าเราเข้าใจวงจรของวิปัสสนาเข้าใจเรื่องกิเลสที่มันสร้างอยู่ในจิตไม่รอดสักลายเพราะฉะนั้นทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม่เล็กน้อยอย่าพึงแม่เล็กน้อยอย่าไปดูถูกมันนะอย่าดูแคลนนะไม่ว่าบาปหรือบุญน้ำทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหยดเต็มถังฉันใดบาปบุญทีละหน่อยนะก็เป็นก้อนใหญ่เรียกว่าอกินนกรรมหรือพหูลกรรมพอมันโตขึ้นมาเท่าไหร่ก็สึนามิตุ้มซัดไม่มีเหลือเลยมันค่อยๆกระแทก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 ขึ้นมาคลื่นก็ค่อยรวมตัวอัดพอถึงจุดหนึ่งปั๊บผลักเพรสเชอร์ขนาดไหนไม่ได้เหลือเลยไหมมันดึงน้ำลงไปฟูดไปในช่องในไหลตะวีบในช่องต่างๆที่มันแตกแยกออกมาแล้วมันอัดกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยเพรสเชอร์มันมหาศาลเหมือนหัวฉีดเห็นไหมพังหมดอันอย่าไปดูถูกของต่างๆเด็ดขาดโลกเนี้ยมันโลกไปค่าเจ็บทั้งหลายที่เราต้องเจอกันถามว่าเราทุกคนรอใช่ไหมวันนี้รอให้โลกมันยุติไม่มีทางอ่ะมันจะแปรรูปไปเรื่อยๆมันเป็นการกับมันน่ะโลกัตตภัยมันก็ออกมาแล้วแสดงจริงมันออกมาตั้งนานแล้วแหละแต่มันพวกเราดื้อยาอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนเอชเราก็ตกใจกันทีเนี่ยจะเจอหน้าใครมาก็ดูมือไม้เห็นปากเปิดรุ่นเนี่ยตายเป็นแถวเลยเชียงรุ่งเชียงรายเชียงใหม่ภาคเหนือนี่เยอะไปหมดดงเลยเนี่ยหันไปมองดูศพตั้งเมื่อไรตายเพราะอะไรโรคเอดตายเวียงป่าเป้าบางหมู่บ้านน่ะผู้ชายไปเกือบหมดโรคเอดมันลงผู้หญิงมาปล่อยเชื้อมันโกรธมันปล่อยเชื้อต่อไปเจอไปตายเพราะอะไรเนี่ยโอ้ยโรคเอดลงครับ
ผีตามป่าช้าผีนี่เยอะเลยเรื่องจริงอะเรื่องผีเนี่ยผีเปรตทั้งหลายที่ตายไปนั่นแหละจากโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้มันไม่ไปไหนมันอายุการไม่ถึงบ้างแล้วมันตายไปมันก็เลยเกิดเป็นอมนุษภัยขึ้นผีเปรตมากมายไกลกองเล่ร่อนวุ่นวายข้าวนนข้าวนี้โดนใจบ้านนนช่องนั้นช่องนี้แล้วจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้ดูดีนะถ้ามันยังเอาไม่อยู่เนี่ยเราจะเจออีกอันคืออมนุษภัยยิ่งกว่าขีปนาวุธอาวุธทั้งหลายของชาวโลกวุ่นไปหมดอะวุ่นว่าสิงจิตคนนั้นสิงจิตคนนี้โน่นนี่นั้นสกปรกกันไปหมดมันเป็นไปตามเจตนาของจิตนะมันจะเดินไปข้างหน้ามันยังมีอีกหลายอย่างอีกเยอะเลยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของจิตที่มันสร้างโลกถูกไหมสร้างโลกสร้างทุกอย่างแต่มันสร้างด้วยเพราะกิเลสมันสร้างกิเลสมันเป็นนักสร้างโลกสร้างดีก็ได้ทำเครื่องบินก็ได้สร้างชั่วได้ทำลายเครื่องบินก็ได้มันสร้างสรรค์และทำลายคู่กันจึงเรียกว่าโลกเมื่อมีเกิดสร้างสิ่งที่ดีก็ต้องมีสร้างสิ่งที่ไม่ดีเพื่ออะไรเพื่อสมดุลของโลกเพราะโลกมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงไปมามันจะไม่หมุนไปในเชิงทิศทางเดียวมันต้องมีย้อนสอนบ้างเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแต่เมื่อแรงใดมากกว่ามันก็จะไปในทางแรงนั้นเรามักจะมองว่าหมุนไปทางด้านขวาที่มันแรงหนึ่งหมุนทางด้านซ้ายอยู่ด้วยปีเตอร์แรงทางด้านซ้ายที่หมุนไปนี่มันแพ้แรงทางด้านขวายังเกิดการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนดังกล่าวจึงสร้างสมดุลไม่ลบมันเหวี่ยงจนเสียศูนย์เราลองคิดถ้ามันหมุนข้างเดียวมันก็เสียศูนย์นะมันก็โลกมันจะไม่นิ่งอย่างนี้มันก็เกิดการเหวี่ยงจนที่สุดควบคุมความเร็วมันไม่ได้มันมีอำนาจหนึ่งมาคุมความเร็วแม้มันเร็วเกินไปมันจิตของพวกเราทั้งหลายมีกิเลสอยู่แต่ในความเป็นมนุษย์มีสติปัญญามาด้วยเราจึงเกิดมาในฐานะของมนุษย์เราจึงสามารถควบคุมกิเลสนี้ได้ในระดับหนึ่งถูกไหมถ้ากิเลสอย่างเดียวแบบเดรัจฉานแบบสุนัขแบบอะไรใส่ทุกอย่างเอาไม่อยู่เวลาเขาอยากจะกินเขาอยากจะทุกอย่างก็แสดงออกโดยการตอบโต้ทำลายใช่ไหมฉกกัดอสรพิษทุกอย่างถ้าเราเข้าไปเลี้ยงดูถ้าเขาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเอาไม่อยู่เพราะเขาคุมก็ได้มาน้อยมากจิตเขานี่ถูกกิเลสมันเข้าไปควบคุมจนมีอำนาจของตัวรู้เนี่ยมันเบาบางมากถ้าเขาอยู่ใกล้เรามากๆเราก็กระตุ้นความรู้สึกตรงนั้นเขาก็จะรับรู้ได้เรายังฝึกเขาได้เช่นวัวฝ่ายเราก็ฝึกได้ช้างฝึกได้ม้าฝึกได้สุนัขก็ฝึกได้แมวเมืองฝึกได้เพราะเราไปกระตุ้นให้ความรู้สึกเขาเกิดขึ้นและก็สร้างความคุ้นเคยให้เขาทำสิ่งที่ถูกต้องเขาจึงอยู่ได้ในอำนาจของคำว่าสัญชาตญาณ instinct เป็นชะตาชีวิตเขาเป็น destinyเราให้เขาทำบ่อยๆฝึกมันบ่อยๆจนที่มันสามารถพูดได้ไปไหนมาเออนกอีกามยังพูดได้เลยฝึกลิงก็ฝึกเข้าไปแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นเนี่ยมนุษย์มันได้อะมันมีอำนาจที่สูงกว่ามันสามารถสร้างคุณภาพจิตให้มีความประเสริฐได้ข้าถึงเป็นวิสุทธิในหมู่ของสัตว์ทั้งหลายได้พระรันเข้าถึงว่าเป็นมนุษย์ในหมู่คนได้เป็นพรหมในหมู่สัตว์ได้หมดมนุษย์มันพัฒนาจิตได้เพราะมันมีอำนาจหนึ่งเพราะฉะนั้นขึ้นมาสิ่งที่มนุษย์ทำได้คือการสร้างภูมิต้านทานการต่อสู้กับมนุษย์เองเนี่ยนี่พวกเราเนี่ยว่าสร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆได้ถ้ามันมีการต่อสู้มันมีกำลังพอแต่ถ้าไม่พอก็ต้องตายแพ้มันไอ้โรคไวรัสจึงเล่นคนที่มีภูมิต้านทานน้อยอายุมากเนี่ยรุ่นเมจิสุนิสาเนี่ยชอบเลยโควิดชอบอายุมากๆ60ขึ้นไปก็บอกว่าตายแน่นอนส่วนใหญ่รุ่นนี้ไปแน่เพราะว่าภูมิมันน้อยภูมิต้านทานมันเสื่อมแล้วแล้วอย่าลืมว่ากายภาพกับจิตภาพมันคู่กันเครื่องหมายของชีวิตก็คือจิตแต่จิตต้องมีกายกายมันถูกสร้างขึ้นมันก็สร้างธรรมชาติความสมดุลโดยจิตก็จริงแต่กายภาพมันต้องมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเม็ดเลือดภูมิต้านทานของกายภาพ
มันต้องรุดสุดลงสุดลงสุดลงแม้จิตนั้นจะดีแต่กายมันไม่ดีตามเพราะธรรมชาติมันต้องเสื่อมสุดสูญสิ้นสลายแต่ว่าถ้าคนปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมันจะแข็งกว่ามีกำลังมากกว่าคนโดยทั่วไปงั้นการต่อสู้มันต้องเกิดขึ้นเข้มข้นมากในการที่จะเข้าไปช่วยตัวมันเองเหมือนวันก่อนโยมสุนิสาโดนบล็อกเส้นก้อนเลือดไปบล็อกในเส้นเลือดในสมองนั่นคือสโตรกแหละเบลอแล้วไปโรงพยาบาลไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องไอ้พวกที่วัดไอ้จงไอ้จอยบอกว่าผีข้าวบ้างอะไรบ้างใช่ไหมที่จริงอาการออกแล้วแต่เมื่อไปถึงขึ้นมาจริงๆอาการหนักแล้วปรากฏไอ้เส้นเลือดเนี่ยไอ้เลือดก้อนนี้มันหลุดออกไปก็เลยเส้นเลือดเลยโฟลว์ได้อีกตอนที่หลุดออกไปไม่ใช่เหตุบังเอิญใช่ไหมไม่มีบังเอิญในชีวิตคนทุกคนแสดงอำนาจบุญกุศลอำนาจสติอำนาจสมาธิเนี่ยมันเข้าไปช่วยมันเข้าไปแต่งเติมไปช่วยสู้กับสิ่งที่มันเป็นอำนาจวิบากกรรมที่มาบล็อกหรือตัดรอนไอ้นี่เข้าไปตัดรอนฝ่ายวิบากกรรมอกุศลมันจึงมันเรียนรู้วงจรกรรมว่ากรรมทำให้เกิดขึ้นเกิดไม่พอเข้ามาอุปธรรมนี่เป็นหญิงอุปธรรมอุปธรรมฝ่ายมันรู้ได้ฐานะอุปธรรมเมื่อมีฝ่ายอุปธรรมก็ต้องมีฝ่ายทำลายอุปฆาตก่อนอุปฆาตเนี่ยอุปปิรกะก่อนบีบเค้นฝ่ายอุปธรรมให้มันเบาๆลงเบาพอได้จังหวะอุปฆาตตัดชึ้งเลยทั้งสองส่วนดีตั้งขึ้นก็ฝ่ายตรงข้ามดีไปตัดรอนชั่วตั้งขึ้นก็ฝ่ายดีที่ธรรมะก็ไปตัดรอนบางคนต้องถึงจุดหนึ่งก็พ้นทุกข์พ้นภัยก็เพราะมีฝ่ายดีเข้ามาสนับสนุนยากจนเข็นใจวันหนึ่งบุญที่กุศลก็เคยทำไว้ต่อมาจนถึงณปัจจุบันนั้นที่เขาทำไว้เกิดมีบุญขึ้นมากระทบสูงขึ้นมีคนเอาลอตเตอรี่มาให้เขาก็ได้รางวัลที่หนึ่งให้สังเกตคนที่เราได้รางวัลที่หนึ่งไม่ใช่คนรวยเปอร์เซ็นต์คนที่ได้คือคนเปอร์เซ็นต์คนระดับกลางและจนสังเกตไหมนั่นแหละมันข้ามมาหนุนเขาพอดีที่เขาเคยทำความดีเช่นอาจจะไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้ทำบุญกุศลกับพระซึ่งควรแก่การได้ถวายไม่ข้าวก้อนเดียวเนี่ยแล้วก็ตั้งใจว่าค่อยพ้นจากความยากจนเถิดจิตมันสัมยุตเปรี้ยงเลยกับคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้บอกอย่างนั้นใจมันก็การอธิษฐานขอข้าเจ้าอย่าได้ยากจนเลยมันก็เบาใช่ไหมไม่เหมือนคนจนใช่ไหมคนจนมันแรงกว่ากำลังมันสูงกว่าไม่ข้าวก้อนเดียวเนี่ยมันเปรี้ยงลาบลอยมันข้าวเลยเพราะมันอดไม่ไหวมันยากจนมันไม่ไหวแล้วเนี่ยจิตมันจึงแน่วแน่ต้องการหาลาบสักก้อนมันทำอะไรก็ได้มันพุ่งตรงเนี้ยเพราะนั้นคนที่รวยจริงมันจะน้อยกว่าเพราะมันไม่ได้ยากจนอะไรก็ทำไปก็ขอข้าเจ้าจะมีฐานะอาชีพที่ดียิ่งขึ้นเถิดแล้วก็ยิ้มสบายๆเขาก็ได้บุญกุศลเต็มที่แต่ว่ามันไม่มีกำลังพอเท่ากับคนที่ยากจนที่กูจะตายอยู่แล้วขอข้าวสักก้อนเถอะโอ้ยมันต่างกันมากจึงบอกว่าคนที่มีความทนความยากจนมักจะได้ลาบลอยมากกว่าเพราะเจตนาที่กระทำแต่ละครั้งของจิตจุดมุ่งหมายมันแรงกว่าไม่ใช่บุญต่างกันนะแต่มันแรงกว่าการเพราะแรงกว่าการเรียกบุญมาใช้มันมีกำลังมากกว่าตามจุดประสงค์เรื่องจุดประสงค์เท่านั้นเลยนั่นถ้าเราทำได้อย่างนี้ว่าเราจะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บตั้งเลยว่าเราจะต้องผ่านให้ได้ในคำนี้นะคอยวิเคราะห์ให้ฟังเลยพูดได้จะยาวเองใช่ไหมมันก็กลับมาสร้างโครงสร้างจิตได้แต่ในขณะเดียวกันกายภาพฟิสิกอลก็ต้องมียามีเจลมีแมสมีนวลมินนี่มาป้องกันไม่ได้ผิดแต่ไฮไลท์ก็มันอยู่ที่ใจว่าแล้วเราสร้างภูมิต้านทานมาเพื่ออยู่กับมันได้ไหมเราต้องยอมรับต้องอยู่กับมันได้นี่เรากั้นไว้ชั่วกันหนาที่กั้นปากก็อยู่ที่มือใช่ไหมกั้นมือก็อยู่ที่ของเยอะก็ต้องกินต้องหยิบต้องฉวยใครจะรู้ไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยมีโควิดอยู่ที่ค่าอาหารถุงถึงที่เราส่งกันมาจากตลาดจัดหามาไม่มีใครรู้แล้วก็ไปเสียก็ไปจัดกันต่อในวัดใช่ไหมพระก็รับไปแล้วก็ไม่มีใครรู้มันสั้นไปตั้งนานแล้วมันหนียากมากสู้กับมันสู้อย่างไรเดี๋ยวค่ำนี้นะค่ำนี้ถ้าไม่เดินทางวันนี้ค่ำนี้ได้คุยกันแต่ถ้าเดินทางวันนี้อยากเดินทางไปวันนี้จริงแหละนะคุณเอกวันอาทิตย์ใช่ไหมเนี่ยอยากไปวันนี้จริงเดี๋ยวฉันแล้วแต่เป่านกหวีดปลิดไปนะเพราะฉะนั้นอาจจะค่อยคุยกันนะ
ไอ้ฝุ่นมันเยอะไปแพ้ฝุ่นแสบจมูกอะแสบจมูกออกมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องฝุ่นมากหนักกว่าไอ้โควิดเองนะอยู่ที่เนี้ยฝุ่นเยอะมากอยู่บนภูเขาจะได้สบายอยู่ป่าเนี่ยแล้วถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวไว้ไปว่าต่อที่ผู้ว่านะเจริญพรแค่นี้